มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามบรรยากาศดีของพิธีกรชื่อดังอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานอย่างคุณเกียรติกิจเจริญหรือที่นิยมเรียกกันว่าซูโม่กิ๊กหรือป่ากิ๊กนั่นเองค่ะสำหรับป่ากิ๊กนั้นมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายมีผลงานภาพยนตร์แนวตลกเฮฮาเช่นกลิ่นสีและกาวแป้งบุญชูผู้น่ารักบ้านผีปอบต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตให้กับบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเป็นพิธีกรรายการเวทีทองและระเบิดเถิดเทิงในตอนนี้ก็มีรายการที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทางช่อง Workpoint รายการหัวท้ายตายก่อนนั่นเองส่วนบ้านของเขาจะสวยงามบรรยากาศดีแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะบ้านหลังนี้ของป่ากิ๊กอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านสไตล์ไทยคอนเทมโพรารีอยู่ริมแม่น้ำบรรยากาศดีโอบล้อมไปด้วยต้นไม้มีต้นจามจุรี2ต้นใหญ่ที่ให้ร่มเงาซึ่งต้นจามจุรี2ต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อที่ดินแห่งนี้และที่สำคัญมีต้นมอสที่ขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยเหตุผลที่สร้างบ้านหลังนี้เพราะสามารถเอาไว้อยู่อาศัยในวัยเกษียณมีพื้นที่กว้างขวางให้ได้ทำกิจกรรมภายในบ้านมีทั้งรถจักรยานและรถมอเตอร์ไซค์โดยก่อนจะตัดสินใจสร้างบ้านนั้นได้ลองเช่าที่พักเพื่อทดลองอยู่อาศัยก่อนว่าจะสามารถอยู่ได้ไหมจึงได้ตัดสินใจซื้อที่ดินและสร้างบ้านและใกล้ๆกันก็มีบ้านของคุณแม่อีกด้วยแม้ตอนนี้จะไม่ค่อยได้ไปพักสักเท่าไหร่แต่ก็จ้างบริษัททำความสะอาดกวาดล้างเช็ดถูให้ดูดีในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ